ียงที่ท่านได้ฟังอยู่นี้คือเสียงจากคณะกรรมการกลางเวทีมวยประจำบ้านท่าแร่ขอเชิญชวนคนหนุ่มทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านท่าแร่ของเราเข้ามาเปรียบมวยที่เวทีกลางได้เลยนะครับการแข่งขันมวยประจำตำบลของเราจัดขึ้นทุกปีปีนี้นับเป็นปีที่7การจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเงินรางวัลมากมายสำหรับคนหนุ่มที่มีฝีมือเราจะทำการเปรียบมวยวันนี้แล้วแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้สำหรับนักมวยจากตำบลอื่นจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นชกนะครับเพราะนี่เป็นการจัดการแข่งขันเฉพาะตำบลบ้านท่าแร่ของเราเท่านั้นถ้าได้ยินเสียงจากคณะกรรมการแล้วก็เชิญได้เลยนะครับขอย้ำเสียงที่ท่านได้ฟังอยู่นี้คือเสียงจากคณะกรรมการกลางเวทีมวยประจำตำบลบ้านท่าแร่ขอเชิญชวนคนหนุ่มทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านท่าแร่ของเราเข้ามาเปรียบมวยที่เวทีกลางได้เลยนะครับเราจะเปรียบมวยกันวันนี้แล้วแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้สำหรับนักมวยจากตำบลอื่นไม่มีสิทธิ์ขึ้นชกนะครับใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ได้เลยเย็นไม่ได้ก็ลงมาเอาล่ะลงมาคนอื่นจะได้ขึ้นไปขึ้นมาเร็วขึ้นมาไปเร็วขึ้นมาขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเข้าขึ้นมาขึ้นไปเร็วขึ้นไปแล้วเป็นยังไงทุกคนว่าไงคู่นี้ดีไหมสูสีสูสีลงกันได้หรือยังได้ก็ลงมามาลงชื่อเร็วมาสู้กันจับมือกันก่อนนะมันต้องสู้กันลงชื่อลงชื่อมาดิชื่ออะไรแกบอกชัดๆหน่อยนะเว้ยผมชื่อแกนสักชื่อแกนสักไม่คนสักนะผมเดินชนนะเอาคู่ต่อไปขึ้นมาเฮ้ยทันพอดีเลยเว้ยก้องผมไปลงชื่อเลยได้เลยขอท่านหน่อยนะผมลงชื่อครับมีบัตรประชาชนไหมล่ะต้องใช้บัตรด้วยเหรอครับอ้าวใช้สิพ่อหนุ่มงานนี้เขาคัดเฉพาะคนในตำบลบ้านท่าแร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องดูบัตรด้วยนั่นผมก็หมดสิทธิ์สิครับมาจากที่อื่นแล้วสิท่าครับผมมาจากบ้านกุดกว้างครับมันก็ไม่หมดสิทธิ์ทีเดียวหรอกเขามีมวยเดิมพันด้วยถ้าเกิดมีการท้าเดิมพันพ่อหนุ่มก็มีสิทธิ์คอยฟังก็แล้วกันครับครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรนายวะก้องเขาเฉพาะคนตำบลบ้านท่าแร่เออก็ฟาวอีกสิหมดแรงแล้วกูไปนั่งกินข้าวร้อนดีกว่าเผื่อมีมวยคู่พิเศษกูก็มีโอกาสสั่งเหล้าดำไหมวะกูเฮ้ยอย่าพูดเลยเก็บเงินไว้ลงเดิมพันเถอะถ้ากูได้ชกมึงจะกินเท่าไหร่ไม่อั้นแล้วถ้ามึงไม่ได้ชกกูก็อดสิวะธนาใจเย็นป่ะธนุนThank you.
ีพมวยประจำตำบลบ้านท่าแรกของเราจะเริ่มขึ้นแล้วนักมวยทุกคู่เตรียมพร้อมการชกจะเป็นแบบน็อกเอาท์ไม่มีการให้คะแนนนะครับเคยเห็นว่ามันเดินชนลูกเดียวถ้าชกครบ5ยกถือว่าเสมอกันท่านที่อยู่ภายนอกก็รีบซื้อตั๋วเข้ามาได้เลยนะครับมวยคู่แรกจะก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วป้ามาแล้วไงป้ามวยคู่ที่1ถ้าพร้อมแล้วก็ขึ้นเวทีได้เลยนะครับท่านที่อยู่ข้างนอกก็รีบซื้อตั๋วเข้ามาเลยนะครับเอาไว้แล้วๆๆๆถือบัตรระบายมาถือบัตรระบายเลยเนี่ยฉันเนี่ยซื้อบัตรยังซื้อบัตรยังครับเดี๋ยวขอให้บอกประกาศดูฟรีนี่มาป้าแบ่งรายการเลยนะพี่มาโถไม่ยังครับท่านรองครับสวัสดีครับว่าจะอยู่ที่ไหนมาด้วยนะเชิญๆๆๆครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่บ้านครับผมบัตรข้างหลังข้างหลังนี่อย่าแทรกงานบ้านเฉพาะก็ต้องมากันมาคุณจะมาบัตรอะไรเนี่ยฮะอย่าเปลี่ยนบัตรแบงค์บัตรแบงค์บัตรแบงค์ละอยากที่มุมเวทีนะครับกรุณาห่างนะครับไม่ดีที่นั่งใกล้ไม่ยืนเลยเนี่ยโอ้ผมนะครับจริงๆเนี่ยศักดิ์ศรีอ่ะเดี๋ยวทีละคนนะครับทีละคนครับทีละใบนะครับบัตรอยู่ข้างหลังบัตรอยู่ข้างหลังคนไหนครับคนไหนข้างหลังอีกคนครับนั่งลงหน่อยไม่ได้หรือไงเมื่อไหร่จะต่อยสักทีอ่ะเมื่อไหร่แล้วเนี่ยว่าไงว่าไงนักมวยมาเอามาละมุมแดงอ่ะก้าวขึ้นเวทีแล้วนะครับมุมแดงคือเดินชนลูกแม่ชูครับโอ้โหไม่ใช่ครับเดินชนลูกแม่ชูครับเนี่ยไม่น่าจะครูสอนเลยสมอนะโอ้โหไปแล้วก็แล้วครับไปดูไปเดินชนมันต่อยหน่อยสนุกดีนะเนี่ยนะฝ่ายน้ำเงินคือโดดเดียวสิทธิ์สามเด้งนะครับโอ้โหชื่อมันต้องกินเลยครับบอลไหนเดี๋ยวก่อนใจเย็นดูไว้ครูยกนึงก่อนสิเอ้ไว้ชื่อสวยสนใจมากไอ้32 32เอากันเลยข้างไหนต่อยโยกกระโดดเริ่มแล้วถูกแล้วเป็นลูกบ้านท่านแหล่ด้วยสิเอ้ยเอาไว้เสียเดินชนเลยเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วคู่นี้สู้เอาไว้ผมเบี้ยคนแรกเตะลูกเบี้ยสู้เอาผมเบี้ยนี่ผมนะช่วยจัดรายการพิเศษให้ตายมันหน่อยสิอ๋อได้มีข่าวดีนะครับอีกสักครู่จะมีรายการพิเศษสำหรับนักมวยทุกคนยังไม่ได้ชกยังไม่พร้อมโอ้โหยกสุดท้ายแล้วยกสุดท้ายแล้วสูสีแล้วอ้าวโถไม่เชื่อยกนี้ชิงดำนะเว้ยชิงดำนะเว้ยวันนี้ให้หน่อยเว้ยดีมากไม่ประดิษฐ์ใจเลยเว้ยโอ้โหลุยลงระคังเสร็จแล้วเสมอเว้ยสำหรับการแข่งขันมวยประจำตำบลบ้านท่าแร่ก็ชกผ่านไปแล้ว7คู่นะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษขอเชิญตายบางเตยครับนี่ก็แชมป์ของเราตัวจริงหมัดจริงเสียงจริงจริงเลยดูสิว่าใครจะกล้าล้มได้ไม่มีทางล้มแชมป์ของเราตายบางเตยแชมป์มวยประจำตำบลบ้านท่าแร่3ปีซ้อนต้องการจะชกกับนักมวยทุกคนไม่ว่ามาจากไหนจากตำบลอะไรน้ำหนักเท่าไรไม่เกี่ยงขอให้มีเดิมพันนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่คุณเบี้ยวบางเตย ที่โต๊ะกรรมการนะครับขอเชิญชมมวยคู่ต่อไปได้เลยจนกว่าคุณตายจะหาคู่ชกได้ไอ้ตายโถ่แม่งจะขนาดไหนก็วะเรื่องชกกูไม่กลัวอยู่แล้วแต่เงินเดิมพันนี่สิจะสู้เขาไหวหรือเปล่าเฮ้ยเงินกูกับมึงก็ตก 5,000 แล้วมาๆๆๆไปอัดแม่งเลยไปเฮ้ยสู้ชกได้ชกได้แต่เงินเดิมพันพวกมึงมีเท่าไหร่วะ5,000เป็นงา 5,000 เสื้ออะไรได้อ
แบ่งกันได้กี่ร้อยกันนี่ถ้าพวกมึงอยากชกจริงๆหามาเลย 20,000 มันก็คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยตั้ง 20,000 ใช่เหรอโอ้โหหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมีกูจะแนะนำให้ทำไงวะทำไงกลับบ้านสิเอาที่นาไปจำนองคิดว่าคงพอวะเฮ้ยแต่กูว่าอย่าโชคดีกว่าเจ็บทั้งตัวเสียทั้งเงินเฮ้ยไม่แน่หรอกไม่แน่ก็หาเงินมาสิเอาละเอาละพวกเราไม่มีเงินหรอกไม่ชกก็ไม่ชกกลับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิวะไอ้ตุ้ยมั่นใจไหมว่าพันหนุ่มมั่นใจสิไม่มั่นใจฉันไม่มาหรอกขาดอยู่หมื่นห้าฉันออกให้เองฮะฮะช่างมันละสิมีตัวเสือเข้ามาสอดแทรกด้วยอยากเสียเงินหรือครูตุ้ยการพนันมันมีได้มีเสียใครจะไปรู้ฉันมาดูมวยเฉยๆอาจจะรวยกลับบ้านก็ได้นั่นก็สวยได้สิไอ้ตายเองได้ระบายความเครียดรู้ไหมมึงชกกับกูอาจจะไม่แค่แพ้แค่ชนะได้เงินรู้ว่าเสียเงินแต่มึงอาจถึงตายอย่าบอกเอาแม่งสิเดี๋ยวนี้ไม่เอาหน้าอย่าไปสนมันเลยไอ้พวกนักมวยบ้านน้ำลายเดี๋ยวมันก็รู้ไปเถอะไม่น่าห้ามเลยไอ้นุ่มไม่ต้องห่วงเรื่องเงินฉันได้เสียมาเยอะละขอบคุณครับพี่ไปไปก็ถึงเวลารอคอยแล้วนะครับใครที่เคยประทับใจจากการต่อยของต่ายบางเตยวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับเป็นรายการพิเศษสุดศึกเดิมพันระหว่างต่ายบางเตยแชมป์3ปีซ้อนกับก้องเกียรติกุดกว้างนักมวยต่างถิ่นตามกติกาน็อกได้ถือว่าชนะครบยกเสมอกันนะครับขึ้นแล้วพี่ตายขึ้นแล้วศักดิ์ศรีแชมป์วอยแค่กล้าขึ้นเวทีก็รู้แล้วว่าชนะแน่นอนตายเป็นต่ออยู่แล้วงานนี้แพ้แน่ไอ้หน้าจืดยังไงอ่ะมีแววเลยว่าเห็นหน้าก็มีแววตายต่อ3-1ตายต่อ3-1ว่าไงอย่าไปเสียตายต่อ3-1มีใครร้องบ้างมาเอาไปไปทีเนี้ยเอาตกลงเลยแต่เสียมึงตายแน่กูมันไส้หานะชิบหายไอ้ก้องอัดมาให้นอนแผนกูดูหน่อยเถอะวะกูจะได้สะใจอดเล่า3วันกูยอมแล้ววะมึงเชื่อกับปั้นกูทั้งห้าไปแพ้อยู่แล้วเห็นแววแล้วเก่งยังไงว่าไงใครจะร้องมากมาเอาตกลงได้เสียเลยมาดูต้นครับในต้นยกนี่มาจับน้อยไปโมว่าไงว่าไงอะไรดีสามไปสวยจริงจังไม่ตายไม่ตายไม่ตายจะบอกให้ลมสีหน้าเราเฮ้ยแบบนั้นสวยจริงจังมวยรายการพิเศษของเรายกที่1กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับนะมวยมาๆยก1ยก1นะโว้ยดูดีๆนะโว้ยมีแต่คนเชียร์ตายนะครับไม่กลัวจริงๆทักทายเลยครับเริ่มทักทายยกไหนเจอเตะซ้ายเข้าไปหน่อยเสียบขวาเข้าไปนิดนึงเอาละตายเอาเลยตายเพราะเราไม่กลัวนะครับศักดิ์ศรีชนะประกันเป็นไงบ้างวะพยายามสู้มันนะเข้าใจปะเฮ้ยมันอย่ายืนมันเข่าสิวะเข้าใจหรือเปล่าลองเตะล่างมันก่อนเดี๋ยวมันก็อ่อนแล้วนกมาให้ได้ผมเชื่อกูนะเดี๋ยวรอให้ดีวะไปเอาละวะยกที่2จะเริ่มแล้วเว้ย
ไปห้าไปห้าไปผีเลี้ยงลงผีเลี้ยงทุกวันนี้เล่งหมกกระเป๋าไว้ใครจะพลังกับอ้วกบอกมาเลยยังก็หมดกับเขาจริงๆเว้ยหัวปังนะแหมอ้วนเลยไงตายลูกเลี้ยวใส่สีไหวหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ต่างมันชนะดูเลี้ยวมันรับตัดแทงกับคนต่างไปแล้วไอ้เสี่ยของเล่นนี่นะอ้วนจะจุกไอ้ตายมันเลี้ยนะอาตายชนะนี่นี่ตียาสองไอ้ลูกซี่ไอ้สองแล้วลูกซี่ลูกซี่ลูกซี่ตัวฉันร้องเยอะนะลูกซี่สวยก็สู้หน่อยสู้หน่อยลงมาสู้มันก็สู้มันแพ้กันหน่อยแบบนั้นใจมันถึงใจมันถึงชกต่อชกเอาเลยตายนกมันนกแน่แน่เอาไปเลยตายถึงไม่งานมวยแน่ๆเลยคนไหลกันดูเลี้ยงโอ้โหให้พี่เลี้ยงอยู่ในครบ5ยกนะเว้ยสภาพอย่างไรว่าคนอร่อยนะคนอร่อยมันครบ5ยกไม่ได้เสียเงินเฮ้ยจังมันเว้ยยังสอบเดินทางไปชี้กันจะไรนะรอไว้ตั้งอื้อเลยคนไหนคนไหนมันครบ5ยกนี่นะมันครบ5ยกตีของมันบ้างสิว่าอย่ายืนเฉยกูบอกให้มึงฉากออกมึงเสื่อจังวะฮะต้องพยายามล็อกให้ได้นะเข้าใจป่ะฮะพยายามเข่าเข้าไว้ทางอยู่แล้วห้าไปห้าไปห้าไปจับไว้นะเว้ยระวังหมัดมันหน่อยเข้าใจหรือเปล่าปิดหน้าแล้วก็โยนเข่าแทงไปเลยสวนเข้าไปเข้าใจป่ะฮะจอดล่างได้จอดล่างนะเว้ยโอเคนะห้าไปห้าไปห้าไปว่าไงมีใครรอมาเฮ้ยไอ้ต้องน้องให้ได้ก็ยกนี่ใครจะไปลองโถ่ทุกอ๋อเอาละเว้ยร้านชมดแจกของ50บาทนะเว้ยงานนี้เลยใจแข็งเลยนะเข้าใจเสื้อต่อยต่อใจจะเสื้อชัดใจชมดผู้แข่งชมวงไงเราคัดเลือดมันมาคัดเลือดซะก่อนบอกแล้วมึงไม่เชื่อก็ให้ระวังศอกของมันไงไอ้นมมึงชกเต็มที่แล้วเว้ยแพ้ไม่เป็นไรหรอกกูไม่เสียดายเงินช่วยเต็มที่ก็แล้วกันเฮ้ยเต็มที่นะเว้ยเอาเลยไปสู้มันเว้ยสู้มันตายด้วยแบบจับด้วยนะสู้ใจต้องชนะแชมป์เสียอย่างเดี๋ยว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 อย่างเดียวเราเฮ้ย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 เ
นายรับข้ามึงไม่เลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงแล้วฝ่ายน้ำเงินก้องเกียรติกุดกว้างเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่4เยี่ยมไอ้นมต่อยมวยดีนี่หว่าจะพี่ชกอย่างนี้มีอนาคตแน่แจ๋วเมาเล่นหน้ากูวันนี้อยากดังไม่ได้นมหมายความยังไงล่ะพี่ฉันมีเพื่อนเปิดค่ายมวยอยู่ในเมืองชกอย่างร้านชายเนี่ยเข้าเวทีใหญ่เกิดดังขึ้นมาแล้วก็ถ้าตัวเป็นแสนจะเป็นแสนจริงเหรอเฮ้ยไปเลยก้องหาเงินแสนทั่วถ้าสนใจฉันจะพาไปฝากเออไปครับพี่ไปแน่ครับพี่แต่ก่อนไปเราสามคนไปฉลองกันก่อนเออเลี้ยงฉลองกินเหล้านะสิได้เลยก้องชอบบ้านตะวันหมึกเว้ยหมดตัวแล้วเว้ยปีของใครไม่รู้ว่าแชมป์มันจะล้มลงวะไม่เคยมีใครได้เงินเดิมพันของกูไอ้ทรงบอกเด็กของเราเอาเงินกูกลับมาให้ได้ได้ครับเอากลับมาให้ได้นะเว้ยนะพี่ไปแน่จริงไปเตะเมียกูบ้างกลับมาเมียได้ไม่เตะเมียดูขอรับพี่ฝีมืออย่างนี้ถ้าได้อยู่ค่ายดีๆแล้วมีรายการใหญ่ชกรับรองเกิดหน้าโอ้โหค่าตัวต้องแพงด้วยใช่ไหมครูแน่นอนอยู่แล้วมึงฟังไว้ได้ก้องมึงต้องขยันฝึกรู้ไหมวะเอาเงินคืนไม่ได้ไม่ได้แน่นอนอย่างไรมวยแพ้คนไม่แพ้ไม่ได้ไปไหนกูว่าแล้วไอ้เบี้ยวมันไม่ยอมเสียเงินให้ใครฟรีๆหรอกงานนี้ไม่มีเดิมพันนะเว้ยตัวใครตัวมันไอ้เบี้ยวนะกูครูตุยนะไม่ใช่นักเลงกระจอกกระจอกอย่างมันครับขอแว่นผมคืนเถอะเออได้เอาไปกูขอมั่งนะครูอึ้งนะเคยเป็นนักมวยดังมาก่อนขายายเหล็กไหลด้วยความที่รักมวยพอแก่ตัวมาก็เลยตั้งค่ายมวยเด็กของแกใครมีแววแกก็ส่งให้ดังระเบิดไปเลยเชียวล่ะเห็นด้วยพี่อึ้งฮะไอ้ตุ้ยสวัสดีพี่สวัสดีนี่น้องๆมันมารู้จักนะพี่ไอ้ก้องฝีมือมันดีฉันก็เลยอยากจะฝากพี่ช่วยส่งมันเกิดคิดซะว่าให้โอกาสเด็กมันชกมานานหรือยังพ่อหนุ่ม3ปีแล้วครับหน่วยก้านไม่เลวน้ำหนักขนาดนี้ถ้าอยู่บ้านนอก็หาคู่ชกยากแต่เตือนไว้ก่อนนะนักมวยค่ายฉันห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่ซ้อมเป็นเวลากินเป็นเวลามีกฎของค่ายหลายข้อไปอ่านเองที่กระดานดำระยะใกล้ชกห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องสงสัยอะไรเหรอคือว่าเปล่าครับคือไอ้ก้องมาสงสัยว่าห้ามเที่ยวซ่องโดยหรือเปล่าพี่อันนี้สำคัญมากต้องควบคุมตัวเองให้ได้มึงเที่ยวไม่เที่ยวไม่มีใครรู้กับมึงหรอกแต่มันจะส่งผลตอนชกนักมวยหลายคนเคยรู้มาแล้วก็เพราะผู้หญิงนี่แหละเป็นอันว่าครูเขาก็รับเองเป็นลูกศิษย์แล้วเออแล้วเองไหลเมืองไม่ลองชกมวยดูบ้างเหรอ
ไม่หรอกครับผมขอเป็นพี่เลี้ยงดีกว่าพี่เลี้ยงน่ะได้กินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวซ่องใช่ไหมครูเป็นงั้นครับดูด้วยอ่ะผมช่วยดีกว่านะโอ๊ยทำไมถึงสวยอย่างนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยนี่นายรู้ไหมว่าพ่อฉันน่ะต้องไปกู้เงินเสียดอกเขามาซื้อ
ก็ทราบอย่างนี้นะสิครับคุณถามผมแล้วผมจะไปถามใครอ่ะแล้วทำไมผมถึงซุ่มซ่ามมากไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะพูดมาไข่มันก็กลับมาเป็นฟองไม่ได้หรอกนะพ่อไอ้นี่มีข้าวกินแล้ววันเนี้ยคุณโถ่ไอ้เป็นอะไรอีกแล้วดูสิเว้ยเป็นอะไรอีกแล้วพูดบ้านั่นยังจะพูดบ้านี่เลยกับข้าวกูก็หมดรถกูก็พังพ่อกูด่าแน่ๆเลยไม่เป็นไรผมช่วยเองไม่ต้องไปจะไปไหนก็ไปไปเจ็บใจจริงๆเลยนี่ทำไมถึงได้สวยอย่างนี้นะพ่อด่าแน่จัดการนางนี่สักทีละครับผมเห็นเมียนั่งคล่องพวงมาลัยตั้งหลายครั้งแล้วปกติเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยกินของอร่อยไม่ต้องใจเย็นๆสิวะยังไงก็เสร็จกูอยู่แล้วทำเลยยังไม่พี่ที่นี่ผมรู้จักนักร้องหลายคนนะสนใจใครบอกได้เลยรับอะไรดีครับเล่าชุดหนึ่งแล้วคอหมูย่างหนึ่งที่แค่นี้พอนะอ๋อได้กำลังร้องเพลงรู้จักไหมอ๋อพี่แอนเหรอรู้จักสิสนิทด้วยล่ะยืมเงินแกใช้เป็นประจำแต่อะไรวะคือแกเป็นดาวที่นี่แล้วเสียยายหลายคนก็ติดพันอยู่ด้วยเฮ้ยกลัวทำไมวะของอย่างนี้ใครดีใครได้เว้ยเขามีเงินเรามีใจมึงคอยดูกูจะจีบให้ดูวันนี้กูอาจพิชิตสุดก็ได้นะเว้ยเอาเลยเฮียเอาเลยพี่แอนเนี่ยหนูมานานหรือยังสักครู่นะพี่นี่พี่เมืองพี่ชายผมเองเป็นไงครับที่นี่พวงมาลัยดีมากก็ดีค่ะแต่อึดอัดใจหน่อยเขาเรียกว่าเงินมันเยอะจนอึดอัดใจอ่ะว่าจะเท่าไหร่ดีดูมากไปเลยนะหนูไอ้ห่อใครกันวะคนหนึ่งมารู้จักพี่แต่อีกคนเด็กค่ายมวยครูอึ้งเด็กไอ้อึ้งวอนซะแล้วไปเรียกแอนมาครับวันนี้กูจะฟาดมันให้ได้อย่ารังเกียจคนจนอย่างพวกผมนะครับผมไม่มีพวงมาลัยคล้องให้อย่างคนอื่นแล้วครับโทพี่เมืองพูดอย่างนี้ได้ยังไงเงินใครๆก็ชอบอยู่แล้วแต่คนอย่างพี่แอนก็ชอบใจน้ำใจไงไม่หลบหนู
งินเนี่ยฉันก็ชอบนะแต่ไม่เสมอไปหรอกมันอยู่ที่คุณแอนครับเสียเชิญที่โต๊ะครับจะเดี๋ยวนะขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะมานั่งด้วยครับมึงกลับนะผมจะรอไม่ต้องรอนะผมมึงกลับไม่ได้แล้วไปโหลดไอ้มึงไปใครกันวะเป็นเจ้าของร้านไงถึงไล่กูซะอะไรวะใครกันวะซาดีวะเดี๋ยวคอยคิดมันที่มาติดพันพี่แอนไงมาขอบคุณเสียมากนะคะเรื่องธรรมดานะแต่น่าจะมีคู่แข่งคล้องมาลัยสักคนอยากจะดูซิว่ามาลัยใครจะหนักกว่ากันแหมใครจะกล้าเสี่ยงกับเสียล่ะคะถึงแข่งก็แพ้อยู่แล้วนี่แต่ผมว่ามาลัยเสียจะมากยิ่งกว่านี้นะถ้าคุณแอนทำอะไรบางอย่างที่ถูกใจเสียทำอะไรคะแอนไม่เข้าใจแหมรู้ๆกันอยู่แล้วนะคุณแอนนักร้องกับคนเที่ยวกลางคืนจะมีเรื่องอะไรล่ะครับถ้าเรื่องอย่างว่าแอนคงทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะแอนน่ะไม่ใช่นักร้องประเภทนั้นมันก็เหมือนกันนะเฮ้ยอย่าดูถูกคุณแอนสิคุณแอนครับที่ลูกน้องผมพูดไม่ใช่อย่างนั้นครับคือที่จริงผมอยากจะได้คุณไปเป็นเมียผมเลยล่ะครับเมียน้อยเหรอคะขอโทษนะคะฉันต้องไปบริการโต๊ะอื่นนี่ทำเล่นประเดี๋ยวอย่านะจะมาแตะต้องตัวฉันฉันแจ้งตำรวจจริงๆด้วยเฮ้ยมันไม่ไว้หน้าเฮียเลยกูไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วเช็ควินแน่ใจนะว่ามึงรู้จักบ้านเขาดีอ่ะโธ่รู้สิเวลาไม่มีเงินผมไม่ยืมเงินแกประจำเลยแล้วมันไม่น่าเกลียดนะว่าที่จู่โจมแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรสนิทซีปึกกันจะน่าเกลียดได้ยังไงอะไรกันมันมีเรื่องอะไรมึงอย่าเสือกหลบไปเฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกเลยในเมื่อผู้หญิงต้องการความช่วยเหลือกูจะหลบไปได้ยังไงไปฆ่ามันอัดมันได้พี่ไปออกมานี่เฮ้ยหยุดปล่อยตัวเธอซะมึงคิดได้ดีนะอย่ามาขวางทางเสียชิดเขาไม่งั้นมึงจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เสียชิดเขาเป็นเจ้าพ่อใหญ่จ้างมือปืนยิงทิ้งหลายคนแล้วหรือมึงอยากจะเป็นคนต่อไปนึกกลัวละสิยังมีเวลานะโว้ยพนมมือขึ้นแล้วพูดตามกูช้าๆผมขอโทษครับนี่นะมันพูดมากไปผมไม่ชอบหยุดซ้อมหยุดซ้อมครูมีข่าวดีมาบอกเดือนหน้าโปรโมเตอร์เวทีใหญ่เขาจัดรายการชกฉันได้ส่งชื่อนักมวยทุกรุ่นไปแล้วเอกด้วยไอ้กองจริงหรือครูไทยโย่มีรายการชกอย่าวุ่นใจกันนะโว้ยขยันซ้อมกันหน่อยถ้าแพ้โอกาสจะขึ้นชกน่ะมันมีน้อยนะโว้ยครับฮะอ้าวไอ้เมืองเฮ้ยอะไรไอ้เมืองนี่มึงหายไปไหนมาวะไอ้ห่าอ้าวมีข่าวดีโว้ยอะไรเขาส่งชื่อกูเข้าเวทีใหญ่กูจะมีรายการชกแล้วดีใจไหมวะแล้วมึงก็จะมีเงินกินเหล้าไงฮะดีใจก็ตรงเงินนี่แหละมาโถ่เพื่อนจะเอ๋ว่าไงจ๊ะเนี่ยจ๊ะจะไปไหนล่ะจ๊ะว่าไงจ๊ะเนี่ยที่ไปชวนไว้เมื่อวานน่ะไปหรือเปล่าพออย่าใจร้ายนักเลยนะพูดกับพี่สักคำก็ยังดีนะจ๊ะให้ชื่นใจนะต่อมึงคิดว่ามึงสวยนักแล้ววะอีเนี่ยหญิงนักอย่าไปคุยกับมันหน้าอย่างกับแม่มดกูเห็นมันหน้าฟัดตรงไหนเลยวะให้ตายวะทำไมแน่ๆๆๆตบเลยสิจ๊ะตบเลยตบเลยตบเลยสิหลบสิแน่ๆๆๆ
เออใช่ต้องตบก่อนแล้วค่อยพูดกันตบอะไรจะโอ๊ยอะไรวะมึงเสือกอะไรด้วยวะพวกกูจะจีบผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครมึงรู้จักไหมรู้อีเนตลูกตะบูนผ่านโรงโรงเรียนเนี่ยกูกับเพื่อนกูตามจีบทุกวันแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยวะแต่มึงยังรู้จักไม่หมดมีอะไรอีกวะที่กูแม่งไม่รู้จักกูไอ้ก้องเป็นแฟนกับเนตอุ๊ยอีบ้าจริงเหรอเออเป็นแฟนกันมา5ปีแล้ว5ปีแล้วนะโว้ยโอ้ยไม่โผ่5ปี5ปี5ปีจับเอาเร่งๆๆๆเด้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 อย่างนั้นเด้เอาเร่งอีกเร่งอีกเน่ไอ้ก้องไอ้ก้องมันจะมีความสุขมากไปแล้วนะเว้ยมันคุยอะไรกับก้องมันจะซ้อมมวยไปสิไปซ้อมมวยต่อถุยเวนเฮ้ยก่อนเน่นะเน่เธอก็เหมือนกันไอ้เมียกลับบ้านปะไม่ไหวหรอกพวกมึงไม่มีน้ำยาซะเลยกี่ไฟกี่ไฟแพ้ตลอดกูหมดไปหลายล้านแล้วนะเว้ยเงินนั้นไม่เท่าไรหรอกแต่หน้ากูนี่สิหน้ากูพูดไปหมดแล้วกูอายกูอายคนไอ้อึ้งมึงช่างเกิดมาเป็นศัตรูกับกูแท้ๆระยำมึงกับกูได้เห็นดีกันแน่กูต้องชนะมึงฮัลโหลต่อญี่ปุ่นครับฮัลโหลแฟงใช่ไหมฉันชิดนะ Hi my friend มีธุระอะไรบอกมาเลยชิดมีเรื่องให้ช่วยไม่งั้นจะไม่โทรมาหาหรอกตอนนี้ฉันกำลังลำบากใจธุรกิจมวยฉันกำลังบันไลปวดปีมีนักมวยดีคนหนึ่งมันล้มเด็กของฉันจนหมดมวยก็แพ้ธุรกิจก็พังแล้วอยู่ใจไอ้ช่วยยังไงบอกมาได้เลยเอางี้นะแฟงนายหานักมวยฝีมือดีๆมาให้ฉันสักคนหนึ่งฉันต้องการอยากจะล้มมันให้ได้แกรีบมาเร็วๆนะเว้ยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีโอเคโอเคไอ้จะจัดการให้อยู่อีก2วันพบกันที่เมืองไทย
ขอบใจนะแฟรงค์ Never mind See you shit ในฐานะที่เอกองมันชกชนะมา10ไฟรวดใช่ใช่ในครองแชมป์มวยรุ่นเฟเธอร์เวทเหนือชั้นเหนือชั้นเรามาดื่มฉลองให้กองดื่มดีเลยดีใจด้วยนะเว้ยขอบคุณครูมากครับที่ให้โอกาสผมไอ้ก้องเว้ยดีใจด้วยนะเว้ยเอ็งฝีมือจริงๆเว้ยขอให้ชนะอย่างนี้ตลอดไปนะเว้ยอย่าดื่มเหล้ามากแล้วล่ะเดี๋ยวเสียสุขภาพคอยดังเหมือนเขาทรายนะฉันดื่มเองขอบใจมากนะยอดเลยขอบใจทุกคนดีใจด้วยเพื่อนที่ชนะแล้วเมื่อไหร่พี่มือจะเป็นแชมป์กับเขาสักทีล่ะโถพี่เป็นแชมป์ตลอดการอยู่แล้วไม่มีใครล้มพี่ได้หรอกแชมป์ขี้เมาง่ะเมาตลอดยินดีด้วยนะคะสำหรับนักมวยคนเก่งที่ไม่เคยแพ้ใครไม่แน่นะต่อไปพี่อาจเสียชื่อให้คนคนนี้ก็ได้ใครเหรอเนตรไงจริงป่ะเฮ้ย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 ไอ้ชิดสวัสดีครับวันนี้เพื่อนผมขอแนะนำชิบะนักมวยคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่นเขามีชื่อเสียงมากในประเทศฮอลแลนด์เพราะเขาได้แชมป์ที่นั่นมาแล้วนี่คือมิสเตอร์จอห์นเป็นผู้จัดการส่วนตัวของชิบะสวัสดีครับสวัสดีครับใครกันพี่แชมป์มวยคิกบ็อกซิ่งว้ยเสียชิดน่ะเขามาล้มไอ้กล้องโอ้โหคุณชิดเดือดร้อนอะไรถึงได้โทรหาผมก็เรื่องมวยนี่แหละมันมีปัญหาได้ข่าวว่าคุณเปิดค่ายมวยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ปั้นนักมวยดังตั้งหลายคนอยากให้ล้างตาให้เท่านั้นตอนนี้มวยไทยเป็นที่นิยมของต่างชาติมากตอนนี้ทั่วไปเขาฝึกกันแต่ก่อนนักมวยต่างชาติเข้ามาชกในไทยถูกสยบราบคาบแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปคนต่างชาติมาเป็นแชมป์ในประเทศไทยก็มีนี่แหละนักมวยค่ายฉันชกทีไรแพ้ทุกทีโดยเฉพาะค่ายขู่อึ้งมันแข็งจริงๆที่เรามาที่นี่เพื่อต้องการแข่งขันนักมวยของเราไม่เคยแพ้ใครเลยดีมากต้องการเงินเท่าไรได้ทั้งนั้นขอให้ชนะก็พอเรื่องเงินไม่จำเป็นเราต้องการชกให้รู้แพ้รู้ชนะเท่านั้นถ้าพวกคุณชนะมวยไทยได้คุณจะได้เป็นหนึ่งเพราะว่ามวยไทยเป็นสุดยอดศิลปะของการต่อสู้ ดีมากผมจะติดต่อผู้ชกให้คราวนี้ไอ้กองมันใส่กูแน่ดื่ม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 เดินอีกสองสามวันก็จะถึงรายการใหญ่แล้วควิดกันหน่อยเฮ้ยไอเด็กใหม่ๆนะเร่งเร่งเข้าสองพันเร่งเร่งเขาน้อยสวัสดีครับครูมาทำหาอะไรวะมีอะไรรู้ว่าเอกไอชิปมันจัดรายการใหญ่หรือไงครูนี่เราเก่งจริงๆแต่คราวนี้มันไม่ใหญ่ธรรมดาเลยนะมันอัครมหาใหญ่เลยนะครูเสียชิปนะเขาสั่งแชมป์มวยคิกบ็อกซิ่งมาจากญี่ปุ่นให้เป็นคู่ชกกับไอ้ก้องเป็นรายการพิเศษชกแบบฟรีสไตล์กลับไปบอกเสียชิปนะแล้วมวยเขาทำขึ้นชกเฉพาะรายการเขาทางเวทีใหญ่เท่านั้นหาเสียชิปอยากให้นักมวยของญี่ปุ่นชกกับไอ้ก้องปล่อยเขาทำตามขั้นตอนของทางเวทีไอ้ก้องมันชกจนไม่มีคู่ชกเลยนะครูครูไม่น่าปอดแหกเลยเฮ้ยพูดมาอย่างนี้วะกลับไปบอกเสียชิปนะว่าฉันไม่ตกลงครับครับครับครูไอ้ห้าสามไอ้ห้าสามที่ผมต้องสั่งมาเนี่ยก็เพราะชีบังเขาต้องการจะรู้แพ้รู้ชนะยังไงก็ตามผมต้องจัดให้เขาขึ้นชกให้ได้ชีบังต้องการจะขึ้นชกไม่ว่าโดยวิธีไหนๆก็ตามคุณต้องทำให้ได้โอเคในเมื่ออึ้งมันไม่ยอมโดยดีฉันมีวิธีเดี๋ยวสิ
ดอโอ้โหท่าเต้นนี่น่าดูเลยฉันบอกแกแล้วไงล่ะนักมวยของฉันน่ะจะชกในรายการของสนามมวยเท่านั้นการท้าทายหรือแข่งแย่งเราไม่ต้องการโทครูเราจะเป็นรายการใหญ่ชกกันบนเวทีมันก็เป็นการชกที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันนอกจากกลัวไม่กล้าชกกลัวสีหน้าหรือเปล่าครูก็แล้วแต่จะคิดยังไงฉันก็ไม่ยอมให้กองมาชกสีหน้าเปล่าเราแฟรงค์ครูกลัวแพ้จนหัวหดก็ถือว่าเราชนะก็แล้วกันนี่หรือวะมวยไทยที่เขาว่ายิ่งใหญ่ดูมันพูดสิที่แท้พวกขี้คลาดนี่เองมันจะมากไปได้เลยมันไล่กับประเทศไปเลยกำลังดูถูกเรานะเฮ้ยปล่อยมันพวกมันกำลังยั่วยุเราพวกมึงเป็นมวยไทยนี่ได้ยังไงวะครูพวกมึงขี้ขลาดขนาดนี้เป็นครูหนีไปนานแล้วลูกครูพาเด็กไปนุ่งกระโปรงซะไปทนไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้ชิดกูขอร้องมึงนะเรื่องชกมวยเอาไว้ทีหลังแต่วันเนี้ยมึงกลับไปก่อนอย่ากดดันกูมากกว่านี้เลยได้เห็นแกหน้าครูนะแต่จำไว้ไอ้ก้องต้องชกกับนักมวยของฉันทำไมอย่างนั้นครูอึ้งไอ้ก้องและนักมวยทุกคนต้องกราบตีนชิบะดูครูทำไมถึงเป็นแบบนี้ปล่อยเสียชิดนะสิอย่าโทครูมันทำกับเราอย่างนี้ครูยังจะใจเย็นอีกเหรออะไรกันบอกผมสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้เสียชิดพานักมวยจากญี่ปุ่นมาท้าชกกับเองมันมาหาเรื่องเราต่างหากล่ะไอ้พวกนี้ก็เห็นเราเจ็บตัวมันเป็นตาตามกันมันมาเหยียบหัวพวกเราครูมาห้ามกูไว้ไม่งั้นกูใช้ยิงไปด่านแล้วเฮ้ยกูบอกให้หยุดคนที่ใส่มึงอย่างเงี้ยไม่มีวันเอาชนะมันได้หรอกโถครูไม่ห้ามก็น็อกก็ได้แล้วครูให้ผมชกกับมันเถอะเมื่อเหตุการณ์ถึงขั้นนี้แล้วเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงมันได้อีกอย่างเพื่อเรียกศักดิ์ศรีเราคืนมามันไม่ใช่รูปแบบการแข่งขันชกมวยที่สมบูรณ์เราเสียเปรียบมันศิลปะมวยไทยของเราจะถูกหยามไปแล้วขอพูดกับเสียชิดหน่อยเนี่ยโทรศัพท์ครับเสียชิดเหรอไอ้ก้องเหรอมีอะไรอ่ะกูพร้อมแล้วมึงจะเอายังไงว่ามาอ๋อถ้าตกลงอย่างนี้ซะตั้งแต่ทีแรกก็ไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอกไม่ต้องพูดมากกูจะชกกับนักมวยของมึงเมื่อไรที่ไหนโอ้รายการนี้มันรายการสำคัญจัดทั้งทีไม่ต้องใหญ่อย่าลืมบอกให้อึ้งให้ติดปลายนุ่มหนักๆหน่อยนะได้เสียได้ผลไอ้ก้องมารับปากชกกับทีบัตแต่ฉันอยากให้ขาดลอยไปเลยโอ้ขาดอยู่แล้วครับเฮียดูชิบะไก่ก้องสิเหมือนหนูกับช้างไอ้ก้องแพ้งเงี้ยเฮ้ยประมาทไม่ได้เดี๋ยวว่าส่งคนไปตัดกำลังมันแต่ยัยถึงตายนะครับเฮียรายการนี้กูต้องได้ทั้งเงินทั้งหน้ามันกำลังออกกำลังกายพอดีอย่าให้ตายนะเว้ยเอาแค่บอบช้ำก็พอหัวแตกก็พอเดี๋ยวรอจังหวะมันมาถึงอัฒจันทร์ใหญ่แล้วก็จู่โจมมันอย่าให้มันตั้งตัวได้ใกล้มาแล้วไปลงมือไปไปพลังสวัสดีมันมือแล้วมวยชื่อดังวันนี้จะไม่น่าสามละมึงพวกแกจะทำอะไรเยี่ยมก่อนรู้เอาเลยเฮ้ยยิ้วยิ้วเฮ้ยเอากันเลยดีดีHey, yeah.
พี่ถูกทำร้ายโอ้ยพี่ก้องไม่เป็นอะไรมากนะไม่พี่ไม่เป็นอะไรมากพี่ไม่เป็นไรหรอกทำไมไอ้เมืองมันยังไม่มาหรอกพี่ไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวคงตามมาโยสิน้ำมวยไทยคุณยังงี้ชิบากินหมูแน่เลยอยู่ไม่ถึงยกมันก็ต้องร่วงทางนี้คงมันหน้าดูเอาอะไรไปสู้ใจขาดไว้ไอ้ก้องเหมือนไรได้ยังไงวะไอ้ข้ามันชาตินิยมยังไงก็ต้องถือหางฝ่ายเราไว้ก่อนเลยด้วยมากลางเวทีลุ้นแล้วว้อยตามมันดูนะครับไอ้ที่ผมตามกติกานะห้ามทุกฝ่ายเข้มขัดล้มแล้วห้ามซ้ำไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นยักษ์ไงขอบคุณดอนมันใหญ่นะเว้ยคุณมันใหญ่เชียวไม่ใหญ่กันบ้านนี้ไม่ด่าไงแล้วเดี๋ยวเจอกันพอละมึงเราชนะแน่มันต้องห่วงอ่ะช่วยกล้องไปแล้วไปรวดเลยเอาเลยกล้องเอาเลยโซมันว่าไอ้กล้องใจไว้กล้องอย่ารอช้าขอยุ่นรออยู่แล้วรับชกเลยไอ้ก้องเอาเลยว่าฉันเชียร์ไอ้กันไอ้เนี่ยว่าไอ้พี่เลยนะว่าจะว่าจะทำยังไงเลยเนี่ยยับเลยยับเข้าไปอย่างงั้นฉันรออยู่แล้วยังมีข่าวสุดได้ขาดด้วยเฮ้ยลองต่อมาใครต่อมาใครต่อมาเอาเลยกูมาไม่ทันเว้ยโทษทีว่ากูติดธุระอยู่เว้ยว่าอะไรกันล่ะกูแต่จีบไปอยู่เว้ยเต็มที่เลยกูเล่นไปเยอะนะเว้ยI'm
มอครับอะไรล่ะไอ้ก้องเพื่อนผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับขอตรวจดูก่อนนะครับว่าไงครับหมอไอ้ก้องเป็นไงบ้างนี่คือสมองเขาถูกกระทบกระเทือนอย่างหนักต้องส่งไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อเอ็กซเรย์แต่เขาอาจจะชกมวยไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับโถพี่ก้องเพราะพวกมันแท้เลยพวกมันเล่นไม่ซื่ออะอะไรล่ะเนี่ยวันก่อนขึ้นชกพวกของเสียชิดอ่ะมันดักรุมทำร้ายพี่ก้องมันเอาไม้ฟาดหัวพี่ก้องอ่ะก้องแล้วทำไมเนตไปบอกก่อนหน้านี้ล่ะพี่ก้องน่ะแกขอร้องไม่ให้บอกแกกลัวครูไม่ให้ขึ้นชกเนตก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เว้ยไอชิดไอชาติทั่วกูจะฆ่ามึงกูไปด้วยเว้ยไอ้อย่าห้ามนะแค่นี้ก็อุ่นพออยู่แล้วนะอย่าสร้างมันขึ้นมาอีกมาเลยมันทำเพื่อนผมนะครูใช่มันโกงพวกเราด้วยเฮ้ยใจเย็นสุวะไอ้กองน้ำผิดเองที่ไม่ยอมบอกพวกเรามันถึงได้พลาดเรื่องนี้กูยอมไม่ได้แต่เราต้องใจเย็นไว้ก่อนเรื่องล้างแค้นน่ะมันต้องมีแน่ๆไอ้เมืองไอ้รัฐกูขอทุกว่าหาทางรักษาไอ้กองก่อนดีกว่าดูสิเมามากเลยนะพี่เมืองเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ได้หรอกไม่มีปัญหาวันนี้พี่อนุญาตให้แอนไปส่งพี่ที่บ้านโอเคสวัสดีครับเชิญนะครับสวัสดีน้องวันเด่นนั่งไว้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 อะไรครับอะไรครับเล่าที่ฝากไว้กับแม่เหมือนเดิมเดี๋ยวแอนขึ้นร้องเพลงรอบนี้แล้วแอนจะไปส่งที่บ้านนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาพี่นักร้องที่นี่มาใหม่ครับพี่ดาวสิงห์ฉันสนใจไหมพี่เดี๋ยวติดต่อให้กับพี่นะไอ้ชิบเฮ้ยฉันร้องชัยชนะกันหรือไงไอ้พวกขี้โกงใครโกงมึงวะก็มือสิว่าโกงทำร้ายก้องเพื่อนกูอย่าว่าแต่ไอ้ก้องเลยมึงกูก็จะฆ่าใช่กระทืบมันเลยพี่เดี๋ยวนี้นะพี่นะพวกแกมันพวกหมาหมู่เขาเมายังรุมทำร้ายเขาอีกเมาสิดีมันสู้ไม่ได้ยังไงเพิ่มโดนตีนิดหน่อยไม่ตายหรอกใช่ไม่ตายหรอกแต่มันจะตายเพราะแค้นที่มีวันชนะฉันได้ใช่ใช่กลับไปปฏิบัติเพื่อนง่อยของเองไปแล้วบอกไอ้อึ้งนะถ้ามันยุคค่ายมวยแล้วก็ที่บ้านฉันยังขาดคนถูส้วมโอ้ยเมืองมึงไม่น่าใจรอดเลยดูวะจะชนะคนอย่างไอ้ชิดเนี่ยมันก็ต้องใช้ฝีมือไม่ใช่ใช้อารมณ์อย่างมึงเนี่ยนะเท่ากับตอกเล็บให้เจ็บตัวเองผมอยากแก้แค้นให้ก้องนี่ครูเฮ้ยมันก็ต้องเป็นไปตามกติกาโว้ยต้องทำให้คนส่วนมากเขายอมรับไอ้ก้องมันโดนตีก่อนขึ้นเวทีชกยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วอย่างนี้ไอ้ชิดมันทำถูกกติกาหรือครูมันก็ใช่แต่ถ้ามึงทำเหมือนมันน่ะมึงก็เลงมันมาซัวถ้างั้นครูฝึกมวยฉันได้มากฉันจะขึ้นชกไอชิบะเพื่อกู้ชื่อไอ้ก้องคืนให้ครูสอนมาเถอะครูเนตจำหน้าพวกมันได้ทุกคนไหมจำได้สิเส้นทางนี่มันตามจีบฉันประจำเลยล่ะทั้งนั้นตามแผนไปเลยทางเลยนะมาไปเลยไปเลยด้วยด้วยสองคนปีนล้มล้มย้อนรถทำไมล่ะเนตก็อยากจะเล่นกับพวกเธอที่นี่แต่ฉันจะมีเพื่อนมาเล่นหลายคนนะยิ่งดีใหญ่เลยเรียกมันเลยเรียกมันเลยไอ้คนบอยไม่ใช่ผู้หญิงหรอกเหรอมันยังไงกันวะก็เล่นอย่างนี้ไอ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 
มึงทำไอ้กล้องทำไมมึงทำต้องรับผิดชอบไม่ใช่ความผิดของพวกกูเสียเขาสั่งจะไม่ทำก็ตายสิมึงจำไว้นะถ้าคือไม่ยุ่งกับพวกกูอีกกูจะไม่ไว้หน้ามึงไม่ได้เสือกตามจีบกูอีกละไม่แล้วมาทำไมขอโทษนะนางตานีโอ้ยเจ็บแมวแล้วไม่เป็นไรโอเคดีมากสองผ่านแล้วโอเคเย่เมืองนี่มีของฝากอ่ะไปด้วยนะแม่ขอฉันเป็นไม่สนพอแล้วหยุดซ้อมหยุดซ้อมพอว่าให้เมืองจะมาขออยู่ค่ายพวกกูล่ะไม่หรอกกูอยากจะชกกับไอชิบะนักมวยญี่ปุ่นคนนั้นมาอยู่หรือเปล่าวะมาชกกับคุณชิบะใช่มึงเนี่ยเราเจอนี่ก็พอแล้วกลัวมึงจะกลายเป็นตือบะใจถึงหรือเปล่าวะไอ้นี่เหรอได้และแถมพวกมึงทุกคนเลยกูยังไหวเลยใจถึงนะพี่มันแบกน้ำหนักมากไปแล้วมั้งไอ้กูคนเดียวขอการตั้งแต่ยกหนึ่งแล้วพี่ขึ้นเวทีพี่เป้กูไม่เคยชกมวยหรอกกูเคยเป็นแต่พี่เลี้ยงบนเวทีกูไม่ถนัดอ่ะกูถนัดข้างล่างเนี่ยอ่าแล้วไอ้ทุกคนฟังนะไว้จ้าพี่เป้ทุกคนไม่ต้องเกี่ยวกูคนเดียวพี่พี่ยังบอลเล่นตลอดพี่สนุกแล้วเว้ยงานนี้มาเลยมาเลยน้องพี่แม่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 สู้เขาพี่แม่พี่แม่สู้เขาพี่แม่พี่แม่พี่แม่เฮ้ยเอาเปลมาให้พี่แล้วเอามาเถอะอ้าวพี่แม่ลุกขึ้นแล้วสู้มาพี่แม่สู้เขาพี่แม่พี่แม่สู้เขาอ้าวอย่าเฮ้ยอ้าวพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเย้ได้เวนเก็บฉากไปเลยย่าสู้ไปสิสู้ไปสิพี่ไม่ช่วยช่วยนั่งดูอยู่ทำไมมีอะไรตุ้มแล้วพี่เฮ้ยเรื่องอะไรกันวะมาหาเรื่องที่นี่ทำไมอยากตายหรือไงวะอย่างนี้นักเลงนี่วะไม่ใช่นักมวยกูต้องการแก้มือล้างแค้นแทนเพื่อนกูว่าไอ้แฟรงค์ไอ้หนูเนี่ยมันต้องการแก้มือนักมวยโนนเนมถ้าเขาต้องการอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคใครก็ได้หามาเลยดีว่าจะมึงนั่นแหละจะขึ้นชกกับแชมป์ของกูไอ้กล้องที่ว่าแน่ก็พิการไปซะแล้วเฮ้ยมันไม่สำคัญที่การขึ้นชกโว้ย มันสำคัญที่กูเอาชนะนักมวยมึงได้ก็แล้วกัน ว่าไอ้แฟรงค์ไอ้นี่มันโนเนมนะ ถ้ามันไม่กลัวตายได้ดีกว่าอยู่เปล่าๆชิบะโอเคWe'll be right back.
มนะโถน่าจะเปลี่ยนเป็นพิซซ่ามั่งโถไปแล้วนะจ้าไอ้เบื้อนมมาอีกแล้วโว้ยนมสดๆว่ะไหนนะเฮ้ยบริกูดีมากเฮ้ยดีมากเฮ้ยอย่างนี้เราชนะแน่ไม่ต้องห่วง number one ชั้นหนึ่งฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเร่งหน่อยเร่งหน่อยสองผ่านแล้วเอาเร่งขอรถชกตั้งนานแล้วมัวแต่เมาเหล้าเฮ้ยท้อโอ้ยโอ้ยสนุกแน่เลยนะตัวครับเถื่อนตัวครับเล่นไหนวะตัวครับเถื่อนดำไอ้ดำวะนะแน่นอนยกแรกไอ้ยานจะต้องเป็นแรกแล้วนะมองก็มองล่างก่อนแล้วต่อยเลยใช่นอกใครดะฝีมือมันดีจริงแล้วประสบการณ์เยอะจริงแต่กำลังใจสิมึงมีมากกว่าสู้ต่อไปชนะใสๆหนึ่งต่อแบงค์ให้แบงค์ให้ตายแล้วเอาไปเอาไปเอาไปให้แบงค์เอาว่ายกสองแล้วว่ายเอาไปเก็บลุ้นกันหน่อยเชียร์กันที่อยู่นะไม่ครบ5ยกความเชื่อ
ได้นะชิบะอย่าเป็นตื้อบะนะคืนนี้ได้มึงอย่าใช้อารมณ์นะทำดีแล้วใช้สมองทุกอย่างเป็นสัจธรรมสงสัยไม่จะล็อกกันแน่ละเว้ยตรงนี้เว้ยสองใบสองใบไม่เอาละเว้ยไม่เอาละเว้ยอะไรคะแนนเสมอแล้วไม่ตอนนี้เลยห้าหนึ่งเลยว่าไงมาๆๆราคาจะรอละเว้ยจำไว้นะเอ็งต้องเชื่อศิลปะมวยไทยดอมครับดอมคือศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับผมเอ็งทำสำเร็จแล้วไอ้มึงHold on, hold 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 on